มันคือเงินก้อนสุดท้ายจริงๆนะก็คือลมก็คือตายเลยแต่ว่าเฮ้ยเอาหน่าเราใจดีสู้เสือตอนช่วงแรกๆสำหรับการเปิดแบรนด์น่ะก็ยากเนาะตอนนั้นช่วงนั้นถุงผ้าใหญ่มากคือมีรองเท้าหมดทุกคู่ทุกสีไปไหนถือไปด้วยถ่ายแล้วก็กลับกลายเป็นว่ารูปที่มันเป็นรูปที่ถ่ายจากกล้องใหญ่ที่เราเป็นรูปลุคบุ๊กที่เราถ่ายมาไม่ได้ดีเท่ารูปไลฟ์สไตล์นะแต่ทำไมมันถึงต้องมีเว้ย1คือมันคือภาพลักษณ์ของแบรนด์อ่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่ามันต้องมีด้วยแล้วก็มันได้สีที่สวยงามสุดท้ายแล้วว่าคนจะตัดสินใจซื้อจากรูปที่มันเป็นรูปไลฟ์สไตล์เว้ยคือโอเคชั่นในการใช้งานสุดท้ายแล้วรูปรีวิวคือต้องส่งให้อินฟลูเอนเซอร์หรือใครก็ได้ที่แบบมีอิทธิพลในโลกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ใช้เพื่อนตอนแรกเพราะพี่ไม่มีเงินจ้างเว้ยเราโชคดีมากที่เรามีเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เรามั่นใจว่าเราทำได้อันนี้สำคัญมากเลยนะเราใช้วิทยายุทธ์ที่เรามีทั้งหมดเลยมันคือเงินก้อนสุดท้ายจริงๆนะก็คือลมก็คือตายเลยแต่ว่าเฮ้ยเอาหน่าเราใจดีสู้เสือเราทำได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบสร้างมูลค่าเพิ่มทุกอย่างเราอุดรอยรั่วเราทำเวอร์มากแต่เวอร์ในเวที่บัดเจ็ตเรามีนะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาไกลเหมือนกันเนาะ